เมื่อวานนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีคณะอนุกรรม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมากในการพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10พุทธศักราช2,562จัดฝึกซ้อมริ้วขบวนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากในพื้นที่จริงเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2,562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จด ราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหาญาตราทางสถลมากจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามและวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามแล้วเสด็จพระราชดํเนินกลับพระบรมมหาราชวังรวมระยะทาง7.15กิโลเมตร โดยในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระที่นั่งพุทธานทองเส้นทางเริ่มจากพระที่นั่งอาภรรพิโมกปราศาสตรผ่านประตูพิมานชายัยศรีประตูวิเศษชยัยศรีพระบรมมหาราชวังแล้วเลี้ยวขวาที่หน้าประตูวิเศษชยัยศรีเข้าถนนพระลานเลี้ยวซ้ายแยกสารหลักเมืองมุ่งหน้าสู่ถนนราชดำเนินใน ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินล์เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวเข้าวัดบวรน,นิเวศวิหารจาก จากที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเข้าสู่ถนนพระสุเมนเลี้ยวขวาแยกผ่านฟ้าเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางแล้วเลี้ยวซ้ยวายที่โรงแรมรัตนโกศิ์เข้าถนนอัสดางเรียบคลองหลอดสู่วัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามจากวัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามเข้าสู่แยกวงเวียนนอรอดอเข้า ถนนท้ายวังเข้าสู่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเข้าสู่ถนนท้ายวังเลี้ยวขวาที่ถนนมหาราชแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีตามเดิมครับ ส่วนจังหวะในการเดินกำหนดตามเสียงจังหวะกลองที่จังหวะความถี่80ถึง99ต่อนาทีความเร็วเฉลี่ยของขบวน2.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุญยเดชบรมนาถบาพิตรวม6เพลงได้แก่มัสทงชัยเฉลิมพลมัสร,ราชวัลลบ เพลงไกลรุ่งเพลงยามเย็นเพลงสรรเสริญเสือป่าและเพลงสรรเสริญพระนารายใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งค่ะโดยในช่วงของการสับเปลี่ยนกำลังพลแบกหามพระราชยานพุทธานทองทุก5 0 0เมตรใช้หมูกลองให้จังหวะซอยเท้ารอเพื่อเปลี่ยนกำลังพลแบกหามให้เกิดเป็นท่วงท่าสง่างาม ริ้วขบวนการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางสทลมากหรือริ้วขบวนพระบรมราชาอิสริยยศพยุหะยาตราทางสทลมากมีความยาว500เมตรใช้กำลังพล1,386นายและคนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยเฉพาะกิจกองพลที่1รักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904กรมสัมพาวุธทหารบก กรมพลาธิการทหารบกหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกรมขนส่งทางบกกรมขนส่งทหารบกนักเรียนเตรียมทหารกองทัพเรือตำรวจมา้าและผู้แทนจากสำนักพระราชวังทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2562จะมีการจัดพื้นที่ตลอดสองข้างทางให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยค่ะ